ทำไมทีมชาติบราซิลถึงเก่งฟุตบอลทั้งๆที่ประเทศก็มีปัญหามากมายไปฟังกันค่ะทีมชาติบราซิลนั้นเป็นมหาอำนาจลูกหนังมาเป็นเวลานานนะคะทว่าเบื้องหลังความเก่งกาจของทีมชาติบราซิลนั้นคืออะไรวันนี้รายการ Food of View มุมมองฟุตบอลที่แตกต่างจะมาเล่าให้ฟังกันค่ะเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าประเทศเนี่ยมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการปกครองเรื่องปากท้องเศรษฐกิจความยากจนที่อยู่ทั่วทุกหย่อมย่าไปจนถึงอาชญากรรมความรุนแรงการฆาตกรรมและยาเสพติดนี่ก็เป็นตัวเป้งๆของระดับโลกเลยก็ว่าได้ไม่งั้นคงจะไม่เกิดวลีเด็ดอย่างที่นี่บราซิลออกมาได้อย่างแน่นอนครับนั่นแหละฮะยิ่งคิดก็ยิ่งสงสัยเลยแต่ทั้งที่ประเทศมีปัญหาขนาดนั้นเนี่ยไงถึงได้มีนักเตะระดับโลกปรากฏตัวขึ้นมามากมายอย่างไม่ขาดสายจะเปเล่ไข่มุกดำในตำนานโรนัลดินโญสุดยอดแข้งพรสวรรค์ที่โชว์ลีลาฟุตบอลได้สวยงามโรนัลโดอาร์9ปรากฏการดาวยิงที่ทำให้การยิงประตูทั้งสวยงามทรงพลังและเรียบง่ายแบบที่ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนยิ่งได้ฟังดีกีแล้วก็ยิ่งอดสงสัยไม่ได้จริงๆแหละครับว่าอะไรกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จพวกนี้ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ประเด็นหลักของเราในวันนี้ไขปริศนาเหตุใดบราซิลถึงกลายเป็นชาติที่ถูกเลือกให้แกร่งทั่วแผ่นแล้วค่อยเจาะลึกไปถึงเรื่องของฟุตบอลตั้งแต่จุดเริ่มต้นกันเลย Now you're listening to Food of Views มุมมองฟุตบอลที่แตกต่างพอดแคสต์ฟุตบอลที่คนไม่ดูบอลก็เข้าใจได้คุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้กับรายการ Food of View กับตอนทำไมฟุตบอลบราซิลถึงเจ๋งได้ที่เว็บไซต์ของเรา www.thaipbspodcast.com ค่ะหรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android นะคะรวมถึงพอดแคสต์ในช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายติดตามได้ในพอดแคสต์รีวิวค่ะ